ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตต่อชายทุ่งครับนี่คือประวัติโปรไฟล์คร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับดาร์บี้แบทเมืองโคราชครับเอาล่ะครับขามสแกแสงเจอกับจักรราชครับลูกหลานยาโมโคราชห้ำหันกันเองครับวันนี้ครับฟอร์มหลังของราชมงคลทีเคยุทธนาครับก็มีชนะน็อกยก4ขุนเดชสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพชนะน็อกยก4ฉลามขาวเกียรตินาวีแล้วก็ชนะน็อกยก4สายลำดวนนายกหนุ่มศาลายาครับ3ไฟหลังน็อกยก4มารวดคู่ชกนะครับยอดน้ำเหนือจิตต่อชายทุ่งครับก็มีชนะคะแนนเพชรตรีสิทธิ์เจ๊แดงแล้วก็มาแพ้คะแนนรุ่งเกียรติพรหลักบุญครับที่จังหวัดลพบุรีล่าสุดเปิดรวมความมันวันนี้นะครับนัดส่งท้ายเดือนกรกฎาคมครับเจอกันที่เดิมนะครับ PPTV HD ช่อง36ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 น.นะครับโดยประมาณนะครับเป็นต้นไปครับปักหมุดรอเอาไว้เลยครับรายการแรกของวันอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์ครับเอาละครับขวาเจอขวานะครับดาร์บี้แบทเมืองโคราชครับลูกหลานย่าโมเลยครับขามสแกแสงกับจักรราชนะครับเห็นกันใกล้ๆยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับทางด้านของยอดน้ำเหนือก็เรียกว่าปี2565เพิ่งจะกลับมาหายใจไว้ไฟเดียวครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับไฟที่ผ่านมาที่จังหวัดลพบุรีครับแม่สีหน้าแววตาใช้ได้เลยนะครับยอดน้ำเหนือวันนี้ก็คุณวีนะครับพิธภานะครับธนทรัพย์ปีชานี่ผู้บริหารของหงทองนะครับอาชีพก่อนชกแล้วคู่ของเขานะเพชรทวีศักดิ์นะเอาเอาละครับบัดขวาซ้ายครับกระดูกมวยอยู่ที่น้ำเงินนะครับสดแรงขึ้นมาอยู่ที่มุมแดงครับ4ขอไปครับ3ไฟหลังนี่3น็อกเลยนะครับน็อกยก4ทั้ง3ไฟด้วยครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองครับน้ำเงินนี่20สนใจน่าติดตามนะครับเอาละครับปัดขวามาครับขวาเจอขวาครับเตะขาจ่อยางครับทางด้านของราชมงคลครับนี่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าของเขานะครับแข้งซ้ายหน้าวี่หนักๆแรงๆของจริงมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้โหเนี่ยครับดาร์บี้แมตช์เมืองโคราชครับไม่มีใครยอมใครเลยครับโคราชด้วยกันก็จริงครับแต่ว่าบนเวทีครับเนี่ยครับไม่ต้องการความสามัคคีครับกรรมการผู้ชี้ขาดในธานินทร์ภูมิผิวครับแข้งซ้ายหน้าอีกครั้งนึงราชมงคลครับลูกศิษย์ของยุทธนาเกียรติประพัฒน์นะครับยุทธนาเนี่ยในยุคนั้นครับเกียรติประพัฒน์ดังมากครับเกียรติประพัฒน์ก็มียุทธนามีมาดีแดงมีคงเดชโอ้ยเจอฮุกซ้ายหน้าครับอ้าวนันกู้นันกู้ตอนนั้นเนี่ยผู้เกียรติประพัฒน์นะนี่ไวไฟแกดังตอนนั้นเนี่ยอับมาปับไปอ้าวเตะได้ทีนึงมีลูกหนักแล้วนะครับนี่ครับโชว์ลูกหนักให้เห็นนะครับแล้วก็หมัดขวาครับโดนหมัดขวาโต้ไปง้างครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับโอ้เสียงระฆังมาครับสนุกตั้งแต่ยกแรกครับนะครับโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอียกรุ๊ปจำกัดโทรศัพท์ก็026882324ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีมาดูกันต่อบนเวทีนะครับยก2แม่ผู้แรกวันนี้สะใจแล้วนะครับวันนี้แตกไม่ต้องห่วงเลยนะฮะวินัยวีระผู้ชงในนามของไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับเป็นประธานของไทยนครพัฒนาจำกัดแล้วก็คุณสุวรรณบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับแต่เข็มละ500บาทเตะกันคอคอเราสอบกับจะได้แก้ฟาดหางรับจะอัตสินไปเลยเวทีครับตามต่อครับยกที่2คู่แรกคู่เปิดหัวความมันวันนี้นะครับราชมงคลกับยอดน้ำเหนือราชมงคลก็เนตรน้อยสุรนารีเดิมนะครับยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าออกกันเจ็บๆแล้วนะครับตามต่อครับในยกนี้ครับแล้วก็ในช่วงพักยกครับอัดฉีดมาเร็วเลยครับมันแล้วก็กำลังใจครับทางด้านของยอดน้ำเหนือนะครับตอนนี้ขั้นต้นนี่ออกสตาร์ทที่ 50,000 ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของน้องๆ นักมวยในยุคนี้จริงๆนะครับเงินอัดฉีดนี่เยอะมากครับเอาละครับขยับเข้าไปครับยอดน้ำเหนือเพิ่งกลับมาอุ้ยแข้งขวาราชมงคลยอดน้ำเหนือขวาคืนไปครับขวามาก็ขวาคืนเลยครับซ้อมให้ดีซ้อมให้หนักครับเตรียมตัวมาให้พร้อมครับรางวัลอัดฉีดเพียบครับค่าตัวก็ส่วนนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่าตัวในการเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปแล้วนะครับโอ้โหอัดฉีดแต่ละคู่แต่ละนัดมหาศาลจริงๆทำได้เอาไปเลยนะครับชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับขยับเข้าไปครับแม่เตะขวามานะครับโดนซ้ายโต้ครับอ้าวนี่นะครับไฟแดงรัดบางคนนึกเหมือนยอดน้ำเหนือ
ขวาด้วยกันนะครับเอ้าขวาลงดันประตูไปคนละเอ้าขวามาขวาไปแหมโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจแล้วเอ้าดูดีเลยทีเดียวเอ้าชื่อเสียงบารมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าต่อยแล้วได้ใจท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับติดตามนะครับคู่นี้จะจบยกไหนครับเพราะว่า3ไฟที่ผ่านมาทางด้านของราชมงคลน็อกยก4ทั้งหมดเลยนะครับขยับใกล้ๆครับวงในยังไม่เห็นนะครับเอาละครับเดินเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายหน้าอ้าวขวามาคนละทีโอ้ยเตะขาเจาะยางครับเจาะฐานล่างมัดขวาอุ้ยศอกขวาสวนขึ้นครับเสียวไส้เลยครับโอ้หมัดขวามาก่อนนะครับแต่ว่ายอดน้ำเหนือครับมีศอกดักเอาไว้ครับออกซ้ายหน้าโดนขาครับเอาละครับเชื่อว่ามีวิธีชกอะครับให้ชนะคู่ต่อสู้ครับแผนของใครครับแผนเปิดแล้วนะครับตอนนี้เอาน้ำเงินยอดน้ำเหนือเอาไฟแดงราชมงคลนี่แหละครับกับการผู้ห้ามนะครับธานินภูมิผิวสับชกปลายกปลายกเอาโยกมาโยกมาโอ้ดูสีหน้าแววตาเอาเรื่องเลยนะครับฝ่ายแดงราชมงคลเอาขยับเอาขวามาหมดโยกก่อนครับทีมงานของ PPTV ตัดมาให้ครับจังหวะที่เรียกว่าขวาเจอขวาแล้วครับแลกแข้งขวาครับคิดตรงกันใจตรงกันออกเหมือนกันเลยครับแข้งขวาคืนไปครับนี่คือท่านผู้บริหารของมวยดีวิธีไทยครับสจ.วิชิตอ่องละออครับก็เรียกว่ากันกองคู่มวยอย่างดีนะครับแต่ละนัดนะครับแต่ละคู่ที่ออกสู่สายตาท่านผู้ชมครับครับขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอบรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามแล้วก็โสมูทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทวันนี้หลายๆคนนะครับชูชีพที่มีพวกเขาคนรักบ้านเกิดนี่สมพรแก้วรัศมีโชติโอ้ยลุ้นกันเลยทีเดียวดร.อภิชานะครับดร.ช้างนี่วันนี้ยกสมาคมชาวศรีสะเกษนะครับคนผูกขันด้วยเอ้าบนเวทีครับเรื่องทางยกที่3นะครับโอ้ยแข้งขวาครับเงื้อมาจากนู่นเลยครับถามสแกแสงโคราชนะครับหลุดเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครับหมัดขวามาเชื่อว่าเกมน่าจะยกระดับความเข้มข้นแล้วครับในยกนี้ครับเอาละครับเตะหลุดนะครับโอ้หลุดครั้งที่2นะครับโชคดีครับที่ยังโดนลงโทษไม่หนักครับขยับเข้าหาแล้วเตะขวาสวยครับลูกนี้เจอเกี่ยวล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเร็วครับยอดน้ำเหนือครับเดินต่อครับโดนแข้งขวาของราชมงคลเอาละครับแข้งซ้ายคืนครับก็ถือว่าโต้ได้งามหยุดนะครับแข้งนี้ครับเอาละครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับใจพี่ใจน้องขยับเข้าไปครับต่อยลำตัวเจอศอกขวาคืนมายอดน้ำเหนือยอดน้ำเหนือลุยแล้วลุยแหลกแล้วอ้าวนัดบางคนต้องการให้อยู่โอ้แฟนคลับเยอะเลยรายการนี้ทั้งอุทัยทั้งภาษาก็ชมอยู่บอกว่าคนดูแน่นเอาขวาไปหลุดอีกแล้วครับทางด้านของราชมงคลนะครับมาวันนี้หันมาต่อยในเกมรับเลยครับต่อยส่งรับเลยครับทีมเอาไว้ครับวงในนี่ยังไม่เห็นนะครับแล้วครับหมัดขวาแต่ว่าไม่ถึงครับยอดน้ำเหนือแข้งขวาใส่เข้าไปพยายามจะท้าดวลชวนแรกนะครับโอ้ยจบเร็วแล้วครับนับแล้วครับลงไปนอนนิ่งนอนโอดโอยแล้วครับทางด้านของยอดน้ำเหนือครับโอ้โหซ้ายลุ้นซ้ายทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวขอภาพช้านิดนึงเพราะว่าก้าวแล้วแทงซ้ายนะครับก้าวแล้วแทงซ้ายโดนชายโครงอ่อนเลยอ่ะทีเดียวจบเลยอ่ะโอ้โหธนินภูมิผิวชูมือเลยนะครับราชมงคลทีเคยุทธนาโอ้เข่าซ้ายเข่าเดียวเลยนะครับรับไปเลยนะครับรับไปเลยจากศรีบันไดนะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงษาธุรักษ์เจ้าของนะครับศรีลีน่าแล้วก็ศรีบันไดนะครับมอบให้ก่อนเลยนี่แหละครับเขาเดี๋ยวขอดูภาพช้าอีกทีนึงครับขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ครับรวมไฟนี้ก็เป็น4ไฟหลังของเขานี่4น็อกเลยนะครับก่อนหน้านั้น3ไฟนี้ชนะน็อกยก4ครับครั้งนี้ชนะน็อกยก3ครับเตะขวามาก่อนครับยอดน้ำเหนือและขยับครับขยับโยกนี่ก็ขยับเหมือนกันนะครับขยับก้าวขาขวาไปแล้วก็เสียบซ้ายจึ๊กเข้าไปครับแม่เต็มยุ้งข้าวครับตอนโอดโอยเลยนะครับนี่ครับเสียบซ้ายครับเรียบร้อยครับนักชกรุ่นพี่จากอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาครับแพ้ลูกหลานจากขามสแกแสงโคราชเหมือนกันครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูคู่2นำติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด